1. จีวรวรรค 2. อุทโธสิตสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเก็บจีวรไว้ในโรงเก็บของวงเล็บว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่2เรื่องภิกษุหลายรูป471สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายฝากสังฆาติไว้กับพวกภิกษุมีเพียงอุตราสงฆ์กับอันตรวาสกออกจาริกไปสู่ชนบทสังฆาติเหล่านั้นเก็บไว้นานจึงขึ้นราภิกษุทั้งหลายจึงนำเอามาพึ่งแดดท่านพระอานนท์เที่ยวไปตามเสนาสนะเห็นภิกษุกำลังพึ่งสังฆาติอยู่จึงเข้าไปถามภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายสังฆาติที่ขึ้นราเหล่านี้เป็นของใครลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นบอกเรื่องนั้นให้พระอานนท์ทราบท่านพระอานนท์ตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงฝากสังฆาติไว้กับพวกภิกษุมีเพียงอุตราสงฆ์กับอันตรวาสกออกจาริกไปสู่ชนบทเล่าครั้นท่านตำหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ